เฮ้ยยูสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับผมอีกแล้ววันนี้นะครับผมจะมาชี้แจงให้ฟังนะครับนี่ผมจะมาชี้แจงให้ฟังนะครับว่าทำไมยังไม่ทำสีโคมให้ดูกันอีกนะก็คือผมเนี่ยได้ไปถามปรมาจารย์ของผมมานะครับเขาเหมือนกับอาจารย์ลับๆของผมแล้วผมก็เหมือนกับลูกศิษย์ลับๆของเขานะครับไม่มีใครรู้และไม่มีใครอยากรู้นะครับเขาชื่อว่าพี่โจแล้วกันนะครับก็เขาเป็นคล้ายๆกับพวกอาร์ติสนะสามารถทำได้ทุกอย่างที่เป็นศิลปะนะครับเขาเลยลองถามว่าสีโคมเนี่ยทำไมผมเนี่ยพ่นแล้วใช้ยี่ห้อของซามูไรเนี่ยทำไมมันถึงไม่ได้ทั้งที่เขาเป็น C018เหมือนกันซึ่งเขาถามว่าแล้วเขาใช้ยี่ห้ออะไรผมเลยตอบไปว่าคนในกลุ่มเขาใช้ประมาณ DIY หรือว่า DIM นี่แหละครับผมก็เลยตอบไปครับแล้วเขาก็พ่นได้เงากว่าผมอีกนะฮะแบบวิ่งๆเลยแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นแอร์บัดนะพี่เขาเลยอ่ะแค่ยี่ห้อมันก็รู้แล้วก็คือยี่ห้อเนี้ยมันสำหรับใช้กับไม้มากกว่านะครับก็เลยยังไม่สามารถทำให้ได้นะครับไม้เนี่ยมันไม่มีความเงาใช่ไหมครับมันก็เลยไม่ได้เงาขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อยี่ห้ออื่นมาเนี่ยอาจจะลองทำให้ได้นะครับแล้วก็จะทำคลิปสอนมานะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็คงยังไม่มีคลิปสอนทำสีสำหรับสีโคมนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่ว่าคุณจะสั่งซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วมาพ่นนะครับแต่เราต้องศึกษาอย่างจริงจังนะครับผมก็ไปศึกษามาแล้วนะส่วนใหญ่เขาไปพ่นกับไม้แต่ผมก็เพิ่งมารู้ตอนที่ซื้อมันแล้วนั่นเองนะครับ เห็นว่าเป็น C018เหมือนกันนะครับก็คือรหัสนี้เป็นรหัสโคมเนี่ยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เราก็พลาดเองนะเนาะมันก็คล้ายๆกับว่ามีคนนึงนาย A ใช้สีพาสเทลนะครับในการวาดรูปแล้วเขาวาดเทพมากเลยกับนาย B ที่อาจจะวาดเทพเท่ากันแต่ว่าใช้อะไรไม่รู้ของแบรนด์จีนแดงแบบหมูหมาปลาไก่เลยแบบวาดรูปมันก็ไม่มีทางสวยเท่านาย A อันนี้นะครับก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าไม่ว่าคุณจะใช้สีซามูไรสัก10กว่ากระบอกหนึ่งก็ไม่มีทางโคมเท่ากับคนที่ใช้อีกยี่ห้อหนึ่งอย่างแน่นอนครับถ้าทำสีอารอนแมนเนี่ยก็กำลังจะมีมาเรื่อยๆนะครับและส่วนของแร็กเกอร์นะครับผมถามเสริมนะฮะอันนี้อยากรู้เองนะครับก็คือแร็กเกอร์ที่เคลือบสีเนี่ยถ้าเป็นแร็กเกอร์ของพวกก่อสร้างนะครับหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะทำให้สีโมเดลดรอปนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแร็กเกอร์ของโมเดลเนี่ยสามารถพ่นได้เลยนะฮะมันจะไม่ดรอปเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมไปถามเขามาอีกทีนะฮะซึ่งใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และถ้าคุณแพ้อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับมาตัวนี้บ๊ายบายลาก่อนครับสวัสดีครับ